Welcome to Nopadon Story Podcast. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนต่อในระดับต่างประเทศนะครับที่อยู่ในท็อปยูนะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยเล่าให้ฟังมาแล้วจากเอพิโซดก่อนหน้านั้นซึ่งระยะหลังเนี่ยผมพาลูกสาวไปนะเล่าให้ฟังก็ได้นะว่าตอนนี้ก็ให้เขาพยายาม explore ถึงเขาอยู่ม.5นะครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจนะเขาก็อยากไปเรียนต่อต่างประเทศนะแต่ส่วนตัวผมก็บอกว่าไหนจะไปแล้วเนี่ยก็พยายาม aim high ไว้ก่อนนะได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีลองดูแบบประเภทมหาลัยที่อยู่ใน Ivy League อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งพอมีช่วงเวลาหลังๆก็มีอีเวนต์ต่างๆที่เขาเชิญพวกคนที่เป็น Dean of Admission ก็คือคนที่รับนักศึกษาเข้ามหาลัยระดับท็อปนะครับคราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็มาจาก University of Pennsylvania ก็คือถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่ศึกษาเรื่องนี้มาก็จะทราบว่า University of Pennsylvania ก็เป็นหนึ่งใน Ivy League ซึ่งเป็นมหาลัยระดับท็อปของอเมริกาและวงเล็บก็อาจจะของโลกด้วยนะเมื่อสัก2วันที่แล้วนะผมก็2วันที่แล้วตอนอัดเนาะแต่ถ้าตอนนี้ก็อาจจะเกือบสัปดาห์แล้วนะผมก็มีโอกาสได้ไปฟังอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งคนที่มาก็คือ Assistant Dean of Admission ของ Stanford University นะซึ่งตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ที่ University of Chicago ซึ่งก็ดังทั้งคู่นะครับเป็น Counselor Advisory Board เนี่ยเป็นคนอเมริกันมาเล่าให้ฟังแต่เพื่อจะทำให้เอพิโซดนี้มันไม่ได้ไปซ้ำกับเอพิโซดที่แล้วนะครับคือผมจดมานะจดมาว่าวิธีของการรับของระดับท็อปเขารับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขารับกันยังไงเขาดูอะไรแต่ระหว่างที่ผมจดเนี่ยมันทำให้ผมได้คิดอีกอย่างนึงแล้วผมคิดว่าคนฟังผมส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ใช่เด็กมัธยมปลายนะหรืออาจจะเป็นไม่ได้เป็นพ่อแม่ที่มีลูกอยู่มัธยมปลายผมพยายามอนาโลจีว่าจริงๆมันก็คล้ายๆกับการรับคนเข้าทำงานเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนอกจากมาเล่าเรื่องของการหลักการที่สแตนฟอร์ดจะรับนักศึกษาเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยผมจะเอามาเทียบเคียงกับการรับคนของบริษัทใหญ่ๆหรืออาจจะไม่ใช่บริษัทใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นบริษัทเราก็ได้นะเพราะว่าหลักการเนี่ยมันน่าสนใจมากๆครับอ่ะผมเริ่มต้นเลยนะครับเขาเริ่มจากนี้ครับเขาบอกว่าเวลาเราจะรับนักศึกษาเข้าสแตนฟอร์ดเนี่ยนะสิ่งที่เราดูคือเราอยากจะให้คนเนี้ยมากินข้าวเย็นกับเราที่บ้านหรือเปล่าโอ้โหผมว่า mindset นี้เราไม่เคยคิดเลยนะเราเคยคิดว่าเฮ้ยฉันต้องทำ SAT score สูงๆ SAT score ให้ใครข้อสอบ entrance หรือ admission บ้านเราอะนะครับก็อเมริกาเขามี SAT ให้สอบก็ไปสอบแล้วก็ดูเขาบอกว่าเวลาคุณจะชวนคนมากินข้าวที่บ้านเนี่ยคุณดู SAT score ป่ะมุกเปล่าแต่ SAT score มันเป็นด่านแรกคือไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคือถ้าสอบแล้วตกอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เชิญแล้วเขาไม่สนใจแต่มันไม่ใช่ใครทีเลียดที่เขาจะบอกว่าคุณได้1,500 เราจะรับคุณแต่ถ้าเกิดคุณได้ 1,200 เราจะไม่รับคือเขาไม่ได้ใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดสินเขาบอกว่าตัวตัดสินก็คือต้องผ่านเกณฑ์นี้ก่อนมันเป็นประตูแรก SAT score ต้องผ่านก่อนแล้วผ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาค่อยมานั่งดูว่าเอ๊ะแล้วคนเนี้ยถ้าเป็นเราจะเชิญเขามากินข้าวที่บ้านเลยป่ะจดมาอย่างนี้ปุ๊บคิดถึงตอนเข้าทำงานเหมือนกันคือบางทีมันต้องมีเกณฑ์อะไรบางอย่างอยู่ถึงแม้ว่าตอนนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าอุ้ยเขาเปิดรับหมดแล้วคุณไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้แต่ยังไม่เยอะอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจบการศึกษามาเนี่ยผมถือว่ามันเป็น requirement อันหนึ่งเนาะสมมติผมจะไปสมัครเป็นวิศวกรเงี้ยแล้วเขาถามว่าคุณเรียนที่ไหนมาบอกไม่ได้เรียนครับผมเรียนเองผมอ่านหนังสือเองเงี้ยผมว่ายังมีไม่เยอะนะถ้าจะมีก็อาจจะมีต่อไปในอนาคตก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้จบตรงมาทางด้านวิศวะเนี่ยยังมีไม่เยอะนักที่บอกอ่ะงั้นลองมาทำดูก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ยังเชื่อเหมือนคุณไม่ได้สอบ SAT มาแต่ผมบอกว่าผมจีเนียสนะผมไม่สอบหรอกสแตนฟอร์ดรับผมเถอะผมว่าสแตนฟอร์ดก็ยังไม่ได้ใจกว้างพอที่จะแบบว่าโอ้โหรับมาเถอะไอ้นี่มันยังไม่ได้สอบให้มันพิสูจน์ตัวเองยังไม่ถึงขนาดนั้นจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องมี requirement แบบนี้ก่อนมี numeric พวกนี้ก่อนเป็นตัว support เราเอาล่ะตอนนี้ผมอาจจะบอกว่าผมจบวิศวะมาแล้วเกรดเท่านั้นเท่านี้เป็น requirement ได้แต่สุดท้ายเขาจะรับผมหรือเปล่าเขาก็จะดูว่าผมเหมาะกับงานนี้หรือเปล่าคำถามเนี้ยผมฝากไว้ให้ท่านคิดนะว่าเราอยากที่จะเชิญคนนี้มากินข้าวเย็นกับเราที่บ้านไหม
หรือถ้าท่านเป็นนายจ้างท่านเราเอา mindset นี้ไปคิดตอนที่ท่านสอบท่านรับคนก็ได้สัมภาษณ์มาเสร็จแล้วคุณอยากเชิญคนนี้มากินข้าวคุณที่บ้านมาถ้าดูทีท่าแล้วแบบโอ้โหไม่อยากเห็นหน้าก็เกลียดเลยวิธีพูดก็ไม่ใช่ละแปลว่ามันอาจจะไม่ใช่เพราะนั้นมองได้หลายมุมนะมองในมุมของนายจ้างหรือมองในมุมของคนเข้าไปอินเทอร์วิวเราทำตัวให้เขาอยากเชิญเราไปกินข้าวเขาที่บ้านหรือเปล่าเนาะคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ดีอันที่2นี่เป็นข้อคิดที่ผมจดมาคือก็บอกว่ามันไม่มีวันโมเดลหรอกมันไม่ได้มีโมเดลเดียวในการรับคนเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีลักษณะการรับที่แตกต่างกันเขายกตัวอย่างให้เห็นนะครับเขาบอกว่า private school กับ public school ก็ไม่เหมือนกันละอย่าง Stanford เนี่ยมัน private school อย่างพวก UC ต่างๆ University of California เนี่ยมันเป็น public school คือเขาก็บอกไม่ได้ว่าที่ไหนดีกว่าไหนนะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดจะต่างกันเช่นเขายกตัวอย่างนะว่าอย่าง UCLA เนี่ยปีนึงเนี่ยได้รับแอปพลิเคชันเป็นแสนๆใบเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะมานั่งอ่านสเตทเมนต์อย่างละเอียดโอกาสที่เขาจะมานั่งอ่านเอเซย์อย่างละเอียดมันยากไงแสนกว่าแอปพลิเคชันน่ะคุณจะอ่านยังไงได้หมดล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาใช้ตัดอย่างแรกคือสกอร์ไง SAT สกอร์ไงคุณสกอร์ต่ำคุณยังไม่ต้องเข้ามาแหละนะแต่ถ้าเป็น Stanford เนี่ย SAT แทบจะไม่ได้เป็นตัวตัดเลยเพราะทุกคนก็มา 1,500 หมดแล้วเพราะฉะนั้นไอ้พวก essay พวก recommendation จึงเป็นตัวที่จะบอกเลยว่าคนนี้น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจเปรียบเทียบกับการเข้ามาโทษทีเข้าทำงานเหมือนกันนะโมเดลของการรับคนในแต่ละที่มันก็จะแตกต่างกันแปลว่าถ้าเราจะเข้าทำงานเนี่ยนะครับเราต้องศึกษาก่อนนะคุณกำลังจะสมัคร Google คุณคิดว่าโมเดลของ Google เป็นยังไง Google ต้องการคนแบบไหนคุณจะสมัครเข้าPrice Waterhouse มันไม่เหมือน Google อะรูปแบบมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนเดียวกันเปอร์ฟอร์มเหมือนกันเกรดเท่ากันบุคลิกเหมือนกันแต่บริษัทนึงรับบริษัทนึงไม่รับจึงไม่แปลกถูกไหมอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่2ที่อยากที่จะแชร์นะครับอันที่3ที่ผมจดมาคือวิธีการ evaluate ก็มี2กลุ่มนะอันแรกเขาเรียกว่า numeric evaluation ก็คือดูจากตัวเลขถ้าเป็นเรื่องของการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยนะเราดูจาก GPA เกรดม.ปลายเป็นไงดูจากคะแนนสอบ SAT คะแนน subject test คะแนน A level คะแนนอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเป็นอเมริกาก็ไม่มี A level ก็มี subject test มี SAT ต่างๆ AP อะไรเงี้ยก็ดูคะแนนอันนี้คือ numeric evaluation แต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ holistic evaluation ที่เล่าให้ฟังก็คือ holistic evaluation นั่นคือไอ้พวกกิจกรรมที่คุณทำการโชว์ว่าเราเนี่ยเป็นคน engage เป็นคนที่สนใจเรื่องรอบนอกหรือเปล่าไม่ใช่เก่งแค่คะแนน SAT สูงอย่างเดียวนะผมเปรียบให้ฟังถ้าเป็นการทำงานก็คล้ายๆกันคุณไปสมัครงานแน่นอนทันสกิปส่งผลแต่ไม่ได้ส่งผลทั้งหมดเราเกรดได้เกียรตินิยมแน่นอนเรามีความได้เปรียบละแต่เราก็จะเห็นว่ามีหลายองค์กรเลยไม่ได้รับเกรดเด็กเกียรตินิยมเข้านะทั้งเด็กเกียรตินิยมก็มาสมัครนะแต่รับเด็กเกรด 2.5 เข้าผมทำไมอ่ะลำเอียงเหรอผมไม่ได้ลำเอียงเพราะว่า holistic evaluation มันได้คะแนนเยอะมากโอ้โหคนนี้ทำกิจกรรมสูงแล้วเรากำลังจะต้องการคนที่เป็นออฟฟิเซอร์เป็นพนักงานที่ต้องไปทำกิจกรรมไอ้คนที่เกียรตินิยมเนี่ยอาจจะไม่มีกิจกรรมเลยเป็นคนที่ไม่เคยออกจากห้องสมุดเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยโหกิจกรรมเพียบเราต้องการคนไหนคือไม่ได้บอกเกียรตินิยมแย่นะครับไม่ได้ทำให้เกิด disadvantage ใดๆนะฮะการที่เราได้เกียรตินิยมแต่มันไม่ฟิตไงมหาวิทยาลัยเขาก็จะดูนะไอ้คำนี้ผมก็ชอบนะครับคือเขาบอกว่าคือเราเลือกคนที่ไม่ใช่แค่เก่งนะอย่าง Stanford เนี่ยไม่ได้เลือกแค่เฉพาะคนเก่งแต่เลือกคนที่ฟิตกับ Stanfordคือเขาบอกว่าบางคนน่ะเก่งมากนะ SAT เกือบเต็มทุกอย่างเก่งแต่คุณไม่ฟิตกับ culture Stanford อ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะสมัครมหาวิทยาลัยไหนก็ควรจะเรียนรู้ว่ามหาลัยนั้นต้องการคนแบบไหนวิธีการเรียนรู้ง่ายที่สุดตอนนี้เบสิกที่สุดคือเข้าไปอ่านในเว็บไซต์เขาบอกครับว่า culture เขาเป็นแบบไหนยังไงจะดีกว่านั้นไปคุยกับคนที่เคยเรียนที่นั่นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ยาก LinkedIn เสิร์ชเข้าไปคุยกับอาลัมไนคือผมว่าอาลัมไนส่วนใหญ่ใจกว้างที่จะแชร์นะเขาจะบอกไม่เอาหรอกเดี๋ยวแกเข้าได้ทำไมอ่ะคือถ้ามีรุ่นน้องคนนึงที่อยากเข้ามหาวิทยาลัยที่ผมเรียนถามผมก็บอกครับไม่เห็นมีปัญหาเลยถ้าเกิดเขาจะเข้าในมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนถูกไหมเพราะนั้นมันมีการอีวาลูเอทอยู่2 อย่างนะครับคราวนี้มุมคิดอีก
ขาก็เล่าให้ฟังว่าในฐานะที่เขาเป็น Assistant Dean of Admission ของ Stanford เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนทุกที่นะถ้าเป็น UTOP เนี่ยเขาหาทางปฏิเสธอยู่แล้วเพราะเขารับได้ไม่ทุกคนเขาบอกว่าแอปพลิเคชันจะเฟลเนี่ยเฟลได้3เรื่องเฟลได้3เรื่อง1คือเฟลตั้งแต่คุณไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะเกรดเกิดไม่ได้เทสไม่ผ่านคือถ้าเกิดเฟลแบบนี้ก็คือมันตกบันไดแรกไปเลยอะนะคุณไม่เรียนจบวิศวะมาแล้วคุณมาสมัครงานอ่ะผมเทียบกับงานนะมันคงยากแล้วล่ะมันคงเฟลแล้วล่ะคือคุณไม่มีมินิมัมรีควอร์เมนต์อะมินิมัมรีควอร์เมนต์คือปริญญาตรีวิศวกรรมเงี้ยคุณก็ต้องผ่านตรงนั้นมาเพราะนั้นก่อนที่คุณจะไปสมัครงานคุณก็ต้องดูมินิมัมรีควอร์เมนต์เขาก่อนก่อนที่คุณจะไปสมัครเรียนคุณก็ต้องดูก่อนว่าเขาต้องใช้สอบอะไรประเภทที่ว่าฉันมีแต่ใจฉันมีแพชชั่นฉันไม่มีคะแนนอะไรมาเลยผมว่าถ้าจะมีรับก็ exceptional สุดฤทธิ์อ่ะก็คือมันไม่ใช่เคสปกติแน่นอนนะนะ fail อันที่1คือ fail จาก numeric นะ fail จากคะแนนพวกนี้ fail ที่2คือ not interesting คะแนนสูงมากแต่ดูแล้วไม่มีอะไรน่าสนใจเลยคนนี้มีแต่คะแนนอย่างเดียวไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าไปเราก็ต้องทำตัวให้ interesting คือต้องทำตัวให้น่าสนใจคราวนี้คำว่าน่าสนใจแปลว่าอะไรต้องแต่งหน้าหรอต้องหล่อหรอมันไม่ใช่นะคือผมถึงบอกไงพวกนี้มันต้องการ research คนที่น่าสนใจของ Harvard อาจจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกับคนที่น่าสนใจของ Stanford อ่ะผมยกตัวอย่างเขาก็บอกว่าคุณว่าคนที่ Stanford สนใจคือคนที่อะไรก็มีคนตอบเยอะแยะนะครับในเซสชันนั้นก็มีนักเรียนมีทั้งครูมีทั้งอะไรไปเขาบอกว่าก็ต้องมีคนที่กล้าเสี่ยงใช่ฮะเพราะสแตนฟอร์ดอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์สแตนฟอร์ดต้องการคนที่ออกไปแล้วเป็นองค์เทอร์เพเนอร์ออกไปแล้วอยากทำสตาร์ทอัพเพราะนั้นคอนเซอร์เวทีฟสุดๆคุณอาจจะไม่เหมาะกับสแตนฟอร์ดไม่ได้ว่าคุณไม่เก่งนะแต่ว่ามันไม่ฟิตกับ culture ของสแตนฟอร์ดแต่มันอาจจะฟิตกับ culture ของปรินซ์ตันอะไรเงี้ยผมไม่ได้รู้จักปรินซ์ตันดีพอนะครับแต่ว่ายกตัวอย่างเขาอาจจะต้องการคนที่เน้นทฤษฎีเน้นความคิดลึกๆเป็นนักปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจะไปสมัครมหาวิทยาลัยไหนคุณก็ต้องดูว่ามหาวิทยาลัยนั้นเนี่ยต้องการคนที่มีคุณลิตี้หรือมีคาแรคเตอริสติกแบบไหนเหมือนกันเป๊ะเลยครับกับการเข้าทำงานคุณอยากจะเข้า Google อ่ะคุณคิดว่า Google ต้องการคนแบบไหนอ่ะต้องการคอนเซอร์เวทีฟต้องการคนที่อยากจะทำอะไรที่แบบอยู่ในกรอบไม่ละเมิดหรือเปล่าคืออย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ Google ถูกป่ะแต่อย่างงี้อาจจะเหมาะกับบริษัทที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีก็ได้เพราะว่าเขาไม่ต้องการทำอะไรเสี่ยงๆใช่ไหมโอ้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนโลกเลยฉันจะหาช่องบัญชีในการแหวกให้มันพลิกโลกเฮ้ยอันนี้อาจจะไม่ใช่ถ้าคุณคอนเซอร์เวทีฟคุณเป็นคนที่รักษากฎระเบียบคุณเป็นคนแม่นกฎมากคุณอาจจะไปอยู่ระดับแบบพวกแบบบริษัทที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีมากกว่าที่คุณจะไปอยู่กับ Google ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรไงแต่เราต้องรู้จักก่อนถ้าคุณมาคอนเซอร์เวทีฟแล้วคุณไปสมัคร Google คุณก็ล่วงนั่นเองครับเพราะคุณไม่ได้ดูเลยว่า Google เขาต้องการอะไรแต่ในทางกลับกันคุณมาแบบแหวกแนวอย่างแหวกทุกกฎฉีกทุกระเบียบแต่คุณไปสมัครศาลเป็นอยากทำงานอยู่ศาลฎีกาเงี้ยคือคุณจะไปฉีกได้ไงเขายึดถือกฎระเบียบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะว่าอันไหนมันเป็นคาแรคเตอริสติกที่มันเหมาะกับอันไหนนะครับแล้วเราจะเป็นคนที่อินเทรสติ้งได้ยังไงนะอันถัดไปคือบางทีไม่รับเนี่ยหรือรับหรือเฟลเนี่ยมันคือเขาเรียกว่าเป็น external factor ซึ่งอันนี้เราควบคุมไม่ได้นะอันแรกนะผมทวนให้ฟังเมื่อกี้คือ numeric คือคะแนนสอบอะไรต่างๆใช่ไหมอันที่สองคือทำไงให้ตัวเองน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสอบหรือจะเป็นการทำงานอันที่สาม external factor เช่นนะเอาเรื่องการเรียนก่อนเขาบอกว่าถ้าตอนนี้คุณไปสมัคร Stanford แต่คุณดันไปสมัคร computer science คือคุณแทบจะเหนื่อยเลยแหละเพราะว่าตอนนี้มันฮิตมากไงคนมันเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์กันทั้งนั้นเลยแล้วเขาบอกว่าอย่างที่มันจะเป็น disadvantage คือคนที่เก่งคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์ก็จะมีแบ็คกราวด์เหมือนกันเป็นคนเอเชียเก่งแมทซึ่งมันจะมีพูลแบบนี้เป็นร้อยเป็นพันคนแล้วคุณต้องไปแข่งกับคนแบบนี้แล้วไม่มีทางครับที่สแตนฟอร์ดจะรับคนเอเชียเก่งแมททุกคนน่ะแล้วไม่มีคนที่มีเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการอันนึงคือ diversity เพราะฉะนั้นโอ้โหคุณไปเจอคู่แข่งแบบนี้คุณเหนื่อยอันนี้คือ external factor ถามว่าเราทำอะไรได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณไปเรียนปรัชญาที่ Stanford คุณอาจจะไม่เหนื่อยคือไม่ได้บอกปรัชญา Stanford ง่ายนะครับแต่คู่แข่งเราจะน้อยไงนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับบางทีบางตำแหน่งอ่ะสมมุติว่าโปรแกรมเมอร์คุณไปสมัคร
ที่ Google เลยคุณอาจจะเหนื่อยเพราะว่าโหโปรแกรมเมอร์มันมีเป็นร้อยเลยที่อยากเข้า Google คุณก็อาจจะมากกว่า100ด้วยนะคุณก็เหนื่อยเพราะคู่แข่งคุณเยอะแต่คุณไปสมัครงานที่แบบGoogle หาไม่ได้เลยคนแบบนี้แต่มีคุณหรือมีอีกสัก3คนเท่านั้นน่ะที่มีควอลิฟิเคชันแบบนี้อันนี้เป็น external factor ว่าเราจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับเอาล่ะถัดไปเนี่ยเขาเจาะลงไปว่าแล้วคนที่ Stanford อยากรับมีลักษณะมีรูปแบบไหนคือจริงๆอันนี้ก็ไม่ใช่ one size fit all นะแต่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยอยากมาแชร์นะครับอันแรกเขาเรียกว่า intellectual vitality คือพูดยังไงดีอ่ะมันเป็นคนที่แบบสนใจแล้วอยากจะทดลองอยากจะทำนู่นทำนี่ที่เกี่ยวข้องกับ intellectual นะไม่ใช่ทำแบบอะไรก็ได้นะเช่นคุณอาจจะเขาแค่ยกตัวอย่างนะคุณเป็นนักบินคุณสนใจเรื่องนี้แล้วคุณก็ไปฝึกฝนตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นนักบินอะไรเงี้ยมันดูน่าสนใจเห็นไหมแล้วมันแตกต่างนะหรือคุณแบบเป็นเด็กนะม.ปลายแต่ว่าคุณฝึกซ้อมเพื่อที่จะพิชิตมาราธอนมันดูไม่ธรรมดามันดูแปลกหรือแม้กระทั่งเขาบอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นไม่ต้องไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์อะไรเงี้ยคุณไม่ต้องเวอร์วังอลังการขนาดนั้นแค่คุณเคยทำงานแมคโดนัลด์ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งอะว่าคุณอยากมาซัพพอร์ตที่บ้านหรือคุณอยากจะเรียนรู้ระบบของแมคโดนัลด์หรืออะไรก็ตามนะหรือคุณสตาร์ทบิสเนสบางอย่างที่เป็นแพชชั่นของคุณนะหรือคุณเคยเขียนหนังสือหรือคุณเคยเป็นวอลันเทียร์ในบางเรื่องคือพวกเนี้ยมันแสดงถึง intellectual vitality คือสิ่งที่แบบคุณสนใจคุณอยากศึกษาแล้วมันยิ่งทำให้คือพิสูจน์ก็คือคุณอินกับเรื่องนี้นานแค่ไหนถ้าคุณบอกว่าทำแค่สัปดาห์เดียวมันไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ถ้าคุณทำมาตลอดเป็นปีๆเวิร์กอันนี้คืออันแรกผมมองแบบนี้เหมือนกันนะเวลาเราจะสมัครงานเนี่ยถ้าเราสามารถนำเสนอสิ่งพวกนี้ได้มันมีส่วนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะงานประเภทพวกคอนซัลแทนนะผมเห็นคอนซัลแทนเนี่ยจะมีงานเล็กที่ดูแบบแหวกแนวมากเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องไปทำอะไรที่มันแหวกกฎแหวกระเบียบมากมายนะแต่เขาจะทำอะไรที่แบบเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่เขาอินในเรื่องนั้นนะไม่ใช่ทำแบบเฟกๆนะไม่ใช่แบบฉันจะไปเล่นสเก็ตแบบเฟกๆอะไรเงี้ยมันพอดูออกว่าเรื่องไหนคุณแพชชั่นเนตหรือเรื่องไหนคุณอินมากน้อยแค่ไหนอันนี้คืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือ purpose passion and meaning คือคุณมี purpose มากแค่ไหนเวลาเราอยากจะไปเรียนสแตนฟอร์ดอยากจะไปเรียนชิคาโกอยากไปเรียนฮาร์วาร์ดเนี่ยคือคุณมีแพชชั่นในสแตนฟอร์ดมากแค่ไหนซึ่งตรงนี้มันนำเสนอได้จากเอสเซย์ได้จากวิธีการเขียนของเราแล้วถ้าหลายๆครั้งบางทียูท็อปเนี่ยเขาจะโทรมาสัมภาษณ์ด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยเขาไม่มั่นใจเขาอยากจะรู้จักคุณมากผมเคยนะไปสมัครยูประเภทเนี้ยนะครับแล้วเขาก็โทรมาที่บ้านอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีแพชชั่นเรามีมีนิ่งอะไรแบบนี้นะครับอันที่3อ๋อเปรียบเทียบเหมือนกันเลยนะครับคุณไปสมัครงานที่ไหนก็ตามนะในบริษัทไหนก็ตามถ้าคุณไปแบบไปนั่งพูดถามคำตอบคำไม่มีแพชชั่นในงานมันดูออกนะในฐานะที่ผมเคยสัมภาษณ์นักเรียนเข้าเรียนก็ดูออกนะครับว่าคนไหนอยากเรียนคนไหนเฟคคนไหนไม่ได้อยากเรียนเลยอ่ะโดนพ่อแม่มาให้สัมภาษณ์แบบบังคับมาเรียนมันเห็นนะมันคือเอาง่ายๆนะดูแววตาเราก็ดูออกเลยนะนี่ไม่ได้เวอร์เลยนะครับเพราะผมสัมภาษณ์เด็กมาเป็นพันๆคนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเจอทุกปีนึงแบบเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นดูก็รู้ว่าคนไหนอยากเรียนคนไหนไม่อยากเรียนนะถ้าเราอยากให้เขารับยิ่งการทำงานเนี่ยเขามีสิทธิ์เลือกเราเต็มที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องแสดงสิ่งเหล่านี้ให้ชัดนะอันที่3 challenge met and overcome ก็แปลว่าคุณเคยเอาชนะอุปสรรคอะไรมาบ้างคือเราไม่จำเป็นต้องบอกว่าเคยขอทานมาก่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องไปสร้างเรื่องแล้วเน้นนะอย่าโกหกนะครับโกหกเนี่ยถือว่าผิดเลยนะครับแล้วถ้าเขาจับได้คือคุณออกไม่ว่าตอนไหนก็ตามนะคุณยังไม่ต้องไปสร้างเรื่องดราม่าครับแต่ลองคิดเรื่องที่แบบมันเคยเป็นชาเลนจ์เราเคยโดนบูลลี่มาก่อนแล้วเราเอาชนะสิ่งนั้นได้ยังไงคือชนะไม่ใช่ไปต่อยเขาจนฟันหักอะไรเงี้ยนะชนะแปลว่าคุณไปคุยกับเพื่อนคุณไปคุยกับครูหรือคุณออกจากกลุ่มมาฉันไม่แคร์คุณอยู่อีกแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นนี่มันมีหลายเรื่องที่เป็นชาเลนจ์ผมเชื่อว่าชีวิตเรามีชาเลนจ์หลายๆตอนแล้วเราเอาชนะชาเลนจ์นั้นได้ยังไงหรือเอาชนะไม่ได้สุดท้ายก็จบการศึกษาโดนบูลลี่มาจบเลยแต่คุณได้เรียนรู้อะไรมั้งจากการถูกบูลลี่มาตลอดแล้วสุดท้ายมันจบโดยที่แบบต่างคนต่างแยกย้ายไปเนี่ยอันที่4คือคาแรคเตอร์ของเราลักษณะความเป็นตัวตนของเราผม
อยากให้เราแชร์จริงๆนะครับอย่าไปเฟกว่าฉันเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยทั้งที่ไม่ใช่คนเรียบร้อยคือเขาก็บอกนะเขาไม่ได้รับคนจากว่าฉันมีโควต้าคนเรียบร้อย10คนคนไม่เรียบร้อย10คนเขาไม่มีนะแต่เขาต้องการความเป็นตัวตนของเราแล้วจริงๆถ้าเราไปเฟกคาแรคเตอร์สมมุติว่าเฟกสำเร็จไปหลอกเขาสำเร็จคุณเข้าไปคุณก็ซัฟเฟอร์ครับสมมุติคาแรคเตอร์เราอินโทรเวิร์ตมากๆแล้วเขาคิดว่าเออเนี่ยที่เนี่ยมันเหมาะกับเอ็กโทรเวิร์ตนะแต่เราทำตัวเป็นเอ็กโทรเวิร์ตสุดขีดเฮ้ยแบบโอ้ชอบปาร์ตี้สุดฤทธิ์พอไปถึงจะเจอแต่แบบนี้เราก็ซัฟเฟอร์เราก็อยู่ไม่ได้ที่ทำงานเหมือนกันอย่าไปเฟกตัวเราเป็นแบบไหนบอกแบบนั้นแล้วถ้าเกิดมันไม่ฟิตก็เป็นโชคดีของเราแล้วที่เขาไม่รับเราอะเวลาที่ใดที่หนึ่งไม่รับเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าโอ้เราไม่มีค่าคิดซะว่าเราก็ต้องเลือกเขาเหมือนกันนะการที่เขาไม่รับเราก็แปลว่าเราอ่ะไม่ควรจะอยู่ที่นี่ถ้าเขารับเราไปเราอาจจะต้องลาออกภายใน1เดือนซึ่งไม่ใช่เรื่องดีสำหรับใครเลยนะครับอันสุดท้ายคือ leadership leadership ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นหัวหน้าห้องเราไม่ต้องเป็นประธานนักเรียนเราแสดงอะไรก็ตามที่เรา initiate เรื่องใหม่ๆเราแสดงความเป็นผู้นำในหลายสถานการณ์ผู้นำไม่จำเป็นต้องมีไทเทิลเสมอไปนะครับเรามีอะไรคำถามที่ท่านเตรียมไปตอบได้เลยนะถ้าท่านดูสัมภาษณ์ก็คือมีสถานการณ์ไหนบ้างที่แสดงความเป็นผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างมอปลายเนี่ยอาจจะพูดถึงได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าท่านสมัครงานนะผมพยายามรีเลย์กับการสมัครงานให้ท่านฟังนะคำถามแบบนี้มีแน่โดยเฉพาะถ้ามันเป็นโพสิชันที่ต้องการลีดเดอร์ชิพท่านสมมุติท่านมีอายุระดับหนึ่งเขาสมัครไอ้ท่านตำแหน่งที่ท่านสนใจคือเมนเจอร์มีคำว่าเมนเจอร์อยู่อ่ะเขาจะไม่ได้ถามเฉพาะเรื่องของเทคนิคอลโนเลจนะสิ่งที่เขาถามคือเคยทำโปรเจกต์มาไหมเคยมีปัญหาไหมแล้วคุณจะเอาชนะปัญหานั้นได้ยังไงคำถามพวกนี้คือคำถามลีดเดอร์ชิพทั้งสิ้นครับคือท่านจะทำยังไงท่านเป็นหัวหน้าแล้วเกิดลูกน้องไม่เชื่อท่านจะทำยังไงท่านจะมีวิธีการแก้ไขแบบไหนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ได้มาจากการไปฟังนะครับแล้วก็จดมาฝากด้วยนะครับที่เหลือเนี่ยมันอาจจะเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเช่นการเขียนเอสเซย์ให้น่าสนใจต้องมีโอเพนนิ่งมีคล้ายๆเราเรียนตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะนะครับแต่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันไหนพูดแล้วนะครับเผื่อหลายท่านจะต้องเขียนเอสเซย์เรื่องงานด้วยนะคือโอเพนนิ่งก่อนให้เกินเสร็จแล้วก็เป็นเนราทีฟก็คืออธิบายทั้งหมดแต่มันต้องตบท้ายด้วย personal truth review คือสุดท้ายมันคือแล้วยังไงคุณมาเล่าทำไมเนี่ยคุณได้อะไรจากเรื่องนี้อะไรคือ point อะไรคือการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าที่ทำงานไหนเขาให้การเขียนเอเซ่ก็อย่าลืมสุดท้ายสิ่งที่เราได้จากเรื่องราวไม่ใช่ไปเล่าเรื่องแบบ biography เราเขาไม่สนใจนะคุณเกิดเมื่อไหร่คุณเกิดที่ไหนเรียนโรงเรียนไหนทำมาเรื่อยๆจบจนโตสมัครงานจบครับอย่างนี้เขาก็โยนทิ้งอ่ะคือเฮ้ยคุณจะมาบอกผมทำไมเนี่ยผมคุณเป็นดาราเหรอที่ผมต้องมารู้เรื่องคุณแต่ทุกเรื่องที่คุณกำลังนำเสนอเนี่ยมันนำไปสู่บทเรียนอะไรนะครับอันนั้นฝากไว้แล้วกันการสมัครเรียนก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกอันนึงที่สำคัญอันสุดท้ายที่ผมจดมานะครับเป็นคำถามซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่ามหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยเขาต้องการสิ่งที่เราจะนำเสนอสู่คลาสเขาซึ่งคลาสเขาไม่มีเช่นเรามาจากเมืองไทยเราจะมีเพอร์สเปกทีฟของความเป็นเซาท์อีสต์เอเชียยังไงที่จะนำเสนอเขาอย่างเงี้ยเขาต้องการสิ่งพวกนี้มาเติมเต็มเวลาคำถามที่เขาถามเนี่ยเขาจะถามว่าคุณคอนทริบิวอะไรได้กับคลาสบ้างถ้าเราบอกว่าก็ผมก็จะตั้งใจเรียนอย่างงี้มันไม่ใช่การคอนทริบิวครับอันนั้นมันคือความรับผิดชอบที่เราต้องทำอยู่แล้วป่ะคือการตั้งใจเรียนไม่ใช่แบบโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับที่คุณตั้งใจเรียนมันไม่ใช่ไงแต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวผมจะมีเรื่องราวเยอะมากเลยที่เกี่ยวกับไทยแลนด์หรือ Southeast Asia จะไปแชร์ในคลาสคือทำไอ้พวกนี้ให้มันเด่นออกมาผมเปรียบเทียบกับการทำงานเช่นเดียวกันนะครับผมกำลังรับคนคนหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าผมจะได้อะไรจากคุณนอกจากไอ้ technical knowledge ที่คุณจะ bring เข้ามาแล้วถ้าคุณมีอย่างอื่นที่จะเอาเข้ามาได้ด้วยนอกจากว่าผมทำบัญชีเป็นครับผมมีความรู้เรื่องวิศวะครับผมรู้เรื่องการตลาดครับแต่นอกนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณบริงเข้ามาด้วยเช่นผมเคยทำงานที่มันเกี่ยวกับสตาร์ทอัพถึงแม้ว่าตำแหน่งที่ผมสมัครเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่อยู่ในบริษัทใหญ่แต่ผมจะเอา entrepreneurial spirit เข้ามาผมมองเห็นเครื่องมือของสตาร์ทอัพที่มันเยี่ยมมากๆแล้วผมคิดว่ามันจะมาพลิกวิธีการทำงานของที่นี่ได้ฟังแบบนี้อยากรับไหมครับเฮ้ย
ไอ้นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องรู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวนะมันเคยทำงานสตาร์ทอัพมาแล้วมันมีเครื่องมือสตาร์ทอัพหลายอย่างที่มันอยากจะมาลองใช้อ่ะเออน่าสนนะเว้ยพยายามทำให้แบบนี้แล้วตัวเองจะเป็นที่น่าสนใจสุดท้ายผมสรุปแบบนี้นะคำถามแรกผมว่า powerful มากที่ดีน assistant dean of admission Stanford ถามคือเขาหยิบใบสมัครมาสมัครใบหนึ่งเราเขาถามตัวเองว่าฉันอยากจะเชิญคนนี้ไปกินข้าวเย็นที่บ้านไหมนะครับก็ขอจบท้ายไว้ที่นี้นะครับแล้วขอทุกท่านประสบความสำเร็จในการสมัครไม่ว่าอะไรก็ตามครับสวัสดีครับ